สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นหนุ่มกรรชัยโดนถล่มเละจัดรายการเข้าข้างพิมริภัยล่าสุดเจ้าตัวแจงแล้วเกิดดราม่าถล่มหนักจริงๆกับหนุ่มกรรชัยพิธีกรรายการโหนกระแสกับกรณีการจัดรายการในวันที่6กรกฎาคมกับการสัมภาษณ์เจกบและคุณต่ายที่ออกมาร้องว่าเสียหายจากการที่แม่ค้าออนไลน์พิมริภัยเบี้ยวจนกลายเป็นหนี้โดยมีทนายแก้วดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลเป็นทนายคนกลางในวันนี้โดยในโลกโซเชียลหลายคนมองว่าการจัดรายการของหนุ่มกรรชัยเข้าข้างพิมริภัยและยังมีการหัวเราะสนุกสนานกลางรายการจนเกิดเป็น#โหนกระแสเกิดขึ้นล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ว่ารู้สึกอึดอัดใจหลายคนเข้าใจว่าผมนำเสนอรายการแบบไม่เป็นกลางตนยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นและเรื่องราวการหัวเราะก็เป็นเพราะเห็นบรรยากาศมันดาวมากแต่ไม่ใช่เราจะไม่ช่วยสุดท้ายก็ช่วยพาเขาไปหาทนายไพศาลหลายคนไม่เข้าใจมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้เป็นแนวทางกฎหมายที่อีกฝั่งเขารู้แล้วเขาก็ไปแก้ได้เราก็จะไม่พูดกลายเป็นว่าเราไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เข้าข้างคนมาว่าผมทำตลกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเขาได้ยิ้มหัวเราะสุดท้ายคนมาว่าผมเข้าใจว่าคนอยากให้ผมด่าพิมริภัยผมก็อยากด่าแต่ผมด่าแล้วผมถูกฟ้องใครมาช่วยผมอยากด่ามากเลยไปทำกับเขาแบบนี้ไม่ได้แต่มันทำไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไล่ฟ้องถ้าผมพูดอะไรพลาดไปหรือดำเนินอะไรพลาดไปหรือไปพาดพิงเขามากเกินไปเขาฟ้องผมและการถูกฟ้องไม่ใช่เรื่องสนุกมาด่าผมไม่เหมือนเดิมสนิทพิมริภัยสิเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้สนิทกับพิมริภัยผมกับเขายังมีปัญหาด้วยกันด้วยซ้ำผมบอกเลยเรื่องขายอะไรผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขาบางอย่างผมก็ต้องอิงทางกฎหมายของทนายแก้วคนบอกไม่ใช่หนุ่มกับทนายแก้วต้องจัดการพิมริภัยให้ได้มันไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ